อเมริกันในยุคเริ่มแรกแล้วเป็นสไตลิสต์ personal stylist ให้แจ็คลีนเคนเนดีไม่เฉพาะแต่การแต่งกายแต่เป็นการพัฒนาinterior design ทั้งหมดของทำเนียบขาวนะครับแล้วเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการก่อตั้งMetropolitan Museum of Art ดาน่าฟิแรนตอบว่าจริงๆแล้วแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมไม่ใช่ประเด็นที่จะมาพูดถึงแต่ประเด็นที่น่าจะมาพูดถึงก็คือว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเราดาน่าฟิแรนเคยเจอสร้อยคอที่ขายแบกดินอยู่ริมทางเท้าในนิวยอร์กแล้วเธอนำมาใช้ในงานรับเสด็จเจ้าฟ้าชายแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งทุกคนก็ชื่นชมว่าสวยมากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเลือกต้องรู้จักเลือกครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมในทางตรงกันข้ามดาน่าฟิแรนยกตัวอย่างว่ามีคนบางคนใช้แบรนด์เนมทั้งตัวแต่กลายเป็นแบดเทสไปได้โดยง่ายอีกเหมือนกันขึ้นอยู่กับเรารู้จักเลือกแค่ไหนเราก็ต้องรู้จักเลือกต้องรู้จักอาจารย์ครับอาจารย์มีหนังสือ2เล่มเนียบศีรษะจดปลายเท้างามบาดใจครับเล่ม1ผู้ชายเล่ม1ผู้หญิงแล้วก็มีตำราอีกมากมายงามบาดใจงามบาดใจนี้เป็นการรวมบทความที่เขียนให้ลูกศิษย์ส่วนมากลูกศิษย์ผมจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วลูกศิษย์หลายคนนะครับก็บอกว่าอาจารย์ขาอาจารย์รวมเล่มเถอะเพราะชีวิตหนูบางเรื่องที่อาจารย์เขียนหนูชอบมากก็หายไปแล้วหายไปแล้วก็จึงมีคุณเพชรยุพานะครับสำนักพิมพ์นักเพชรท่านก็เลยมารวบรวมทำภาพประกอบให้ครับส่วนเนี้ยบศีรษะจรดปลายเท้านี้เป็นบทความที่เขียนประจำให้แก่โพสต์ทูเดย์ในคอลัมน์มาสุภาพบุรุษต่อมาเปลี่ยนเป็นเมโทรกายนะครับแล้วก็พอเขียนเป็นระยะหนึ่งบรรณาธิการของโพสต์ทูเดย์ท่านก็มีจิตเมตตาท่านก็กรุณาให้นำรวมเป็นเล่มครับทั้งนั้นผู้ชายผู้หญิงไปศึกษาได้ที่มาไปถ้าเขาไปเลือกได้ไปเลือกได้วันนี้เวลาน้อยจังเลยแต่ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่มาให้อย่างน้อยเป็นหลักคิดสำหรับท่านผู้ชมและของผมด้วยขอบพระคุณอาจารย์มากครับด้วยความยินดีครับครับนั่นก็คืออาจารย์ดร.ศักดาปั้นเหน่งเพชรนะครับอาจารย์ประจำอยู่ที่นิติเทศจุฬานะครับและเป็นวิทยากรวิชาบุคลิกภาพและวาทวิทยาเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้นะครับอาจารย์ได้กรุณามอบหนังสืองามบาดใจให้กับท่านผู้ชมด้วย5เล่มเดี๋ยวช่วงปลายรายการผมจะบอกว่าจะได้อย่างไรนะครับสำหรับช่วงต่อไปครับเป็น I Will กับคุณปรเมศ มินทร์สิริครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจหนังสืองามบาดใจของดร.ศักดาปั้นเหน่งเพชรเพียงพิมพ์คำว่างามบาดใจส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS มาที่4221980หนังสือดีๆแบบนี้มีเพียง5เล่มเท่านั้นนะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงใช้บริการกับธนาคารนี้ถ้าไม่ได้ธนาคารแห่งนี้ชีวิตผมคงล้มไปนานแล้วล่ะครับใครว่ายิ่งสูงยิ่งโดดเดี่ยวเพราะที่นี่ให้บริการทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันยามเราล้มเขาพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงคู่คอยเกื้อหนุนทุกธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนความมุ่งหวังของเราคือการสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าค่ะ iBank ธนาคารของคุณอุ่นใจเมื่อใช้บริการคุยสบายสไตล์เป็นกันเองกับสุรนันท์เวชชาชีวะและแขกรับเชิญคนคุ้นเคยในช่วง Saturday Talk กินเที่ยวดื่มด่ำกับไลฟ์สไตล์แบบไร้ขีดจำกัดในช่วง Style Unlimited พบกับความหลากหลายทั้งสาระและบันเทิงได้ทุกคืนวันเสาร์เวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.ในรายการคุยกันวันเสาร์กับสุรนันท์เวชชาชีวะทาง TNN 24เปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับสวนสัตว์ทั้ง5แห่งของไทยสัมผัสและเรียนรู้ชีวิตสัตว์นานาชนิดได้ที่สวนสัตว์ทั้ง5แห่งขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์สวนสัตว์แหล่งความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับทุกคนในครอบครัวคุยสบายสไตล์เป็นกันเองกับสุรนันท์เวชชาชีวะและแขกรับเชิญคนคุ้นเคยในช่วง Saturday Talk กินเที่ยวดื่มด่ำกับไลฟ์สไตล์แบบไร้ขีดจำกัดในช่วง Style Unlimitedพบกับความหลากหลายทั้งสาระและบันเทิงได้ทุกคืนวันเสาร์
เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.ในรายการคุยกันวันเสาร์กับสุรนันท์เวชชาชีวะทาง TNN 24ทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปายินดีให้บริการคุณแล้ววันนี้ด้วยห้องพักและห้องจัดเลี้ยงในบรรยากาศไทยโบราณพร้อมสปาครบวงจรในสูตรต้นตำรับไทยแท้และอาหารเพื่อสุขภาพตำรับทับขวัญสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-696-1200ทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปา The Authentic Thai Livingกันวันเสาร์ช่วงไฮเทคทอล์กสวัสดีครับช่วงไฮเทคทอล์กกับผมกรเมศบุญสิริวันนี้จะพาไปรู้จักกับเทคโนโลยีตัวหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาโดดเด่นตอนที่มีภัยพิบัตินี่แหละครับก็คือเรื่องของวอลหรือว่าวิทยุสมัครเล่นนั่นเองเวลาเราพูดถึงวิทยุสมัครเล่นเราอาจจะดูเบาเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะคำว่าสมัครเล่นที่อยู่ในตรงนี้นั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้มาจาก Amateur Radio นะครับ Amateur เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฝีมืออ่อนด้อยนะครับในภาษาฝรั่งเศสรากศัพท์หมายถึงทำด้วยใจรักครับเขาไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะครับไม่ใช่ว่ามาทำตรงนี้แล้วเนี่ยได้เงินได้ทองได้ผลตอบแทน Doing a Red Cross demonstration with Amateur Radio We got the ECRV in the background You probably hear the generators runningAnd what we're doing is we're throwing together an amateur station. I pulled up right now. We're going to be on the air in 10 minutes. ถ้าเราไปมองดูตรงนี้เราจะเห็นว่าเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกหรือในประเทศไทยนั้นมองไปลึกๆจริงๆแล้วมองไปถึงคนซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าเครื่องวอลเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นเครือข่ายของมืออาชีพครับแต่ละคนมีความเป็นมืออาชีพในแต่ละด้านบางท่านเป็นหมอบางท่านก็เป็นอาจารย์บางท่านก็เป็นผู้ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่เพียงแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมโยงกันอยู่ในเครือข่ายที่เรียกว่าวิทยุสมัครเล่นแล้ววิทยุสมัครเล่นเนี่ยมีบทบาทยังไงครับในช่วงที่มีภัยพิบัติต่างๆจะสังเกตว่าบางครั้งมีพายุเข้ามาเกิดปัญหาใช่ไหมครับเครื่องมือสื่อสารอื่นใช้การไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือวิทยุสมัครเล่นนี่แหละครับบางทีก็ยังคงสื่อสารได้เพราะว่าไม่ต้องติดต่อเข้ามาที่ส่วนกลางขอให้ยังมีแบตเตอรี่ใช้บางที่ก็ต่อพ่วงแบตเตอรี่เอาไว้เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลกันได้ในพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเพราะบางทีอยู่ใกล้ๆกัน3กิโลเมตรยังไม่รู้เลยครับว่าข้างๆเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าข้อมูลออกมาจากพื้นที่แล้วก็ไปยังพื้นที่ซึ่งเขาสื่อสารได้เนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารความช่วยเหลือได้เช่นกันหลายๆคนซึ่งเดินป่าเดินเขาถึงได้ต้องพกอุปกรณ์พวกนี้ครับบางทีสัญญาณโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่อุปกรณ์วิทยุสมัครเล่นสามารถที่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือได้ว่าขณะนี้เขามีน้ำพัดเข้ามาหรือเขาติดลมติดอะไรอยู่เนี่ยขอความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆได้ทันทีและสื่อสารสองทางด้วยถ้าเรามาดูว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเข้ามาเชื่อมกับวิทยุสมัครเล่นได้ยังไงต้องมายกตัวอย่างโปรแกรมนี้กันเลยครับชื่อโปรแกรมว่า Echo Link Oh this is GH5MXVI have a Echo Link application of iPhone. Echo Link เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งเขียนขึ้นมาในต่างประเทศคนเขียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดให้เอาซอฟต์แวร์ตัวนี้มาดาวน์โหลดใช้กันได้ฟรีเพียงแต่ว่าตอนลงทะเบียนเนี่ยอาจจะต้องมีการเสียเงินนิดหน่อยนะครับประมาณเหรียญเดียวเพื่อที่ว่าให้นักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยนำเอา call sign มาลงทะเบียนครั้งเดียวเท่านั้นเองครับคำว่า call sign คือตอนซึ่งเราจะไปสอบอบรมเป็นนักวิทยุสมัครเล่นให้รู้กฎกติกามารยาทครับเพราะว่าถ้าเราไม่สอบเรื่องนี้ก็จะพูดอะไรก็ได้เข้าไปในนั้นก็คงไม่ใช่นะครับก็คือสอบเพื่อให้เราพิสูจน์ตัวเองว่าเรารู้กฎกติกามารยาทในการใช้วอเมื่อเราได้มาเราก็ลงทะเบียนส่งหลักฐานไปให้ว่าเราได้รับใบอนุญาตแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ได้ทันทีซึ่งโปรแกรม Echo Link เนี่ยก็ติดตั้งไปในคอมพิวเตอร์ PC เราธรรมดานี่แหละครับที่ต่ออินเทอร์เน็ตแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือขณะนี้มี Echo Link สำหรับโทรศัพท์มือถือแล้วด้วยนะครับไปโหลดได้ที่ iPhone App Store นะครับหรือว่า Android ก็จะมี Marketplace ของ Android ให้ดาวน์โหลดก็จะสามารถใช้มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนซึ่งเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อมต่อเข้าเป็นเครือข่ายได้เช่นกันแล้วก็เข้าไปในห้องคอนเฟรนซ์ห้องประชุมสามารถที่จะสื่อสารกันได้ด้วย Echo Link เนี่ยทำให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่อีกแล้วไม่ติดข้อจำกัดในส่วนนั้นสามารถที่จะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีคนไทยใช้อยู่ค่อนข้างเยอะ
มีคนญี่ปุ่นใช้อยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็กำลังขยายตัวออกเป็นเครือข่ายซึ่งยิ่งใหญ่ขึ้นทุกทีครับในต่างประเทศมีการรวมกลุ่มกันนะครับเขาใช้ชื่อว่า ARES คือกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นหรือ Amateur Radio ซึ่งเจาะจงไว้ว่าสำหรับดูแลเกี่ยวกับเรื่อง emergency เรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวเวลามีภัยเกิดขึ้นเนี่ยนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มนี้แหละครับพร้อมที่จะนำอุปกรณ์ที่ตัวเองมีเนี่ยใช้รับใช้แจ้งเหตุหรือใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปสำรวจแล้วรายงานกลับมาอย่างเห็นของฝรั่งที่เขาทำนะครับบางที่นี่ถึงกระทั่งติดหลังรถไว้เลยนะครับถึงเวลาขับรถ four wheel drive เข้าไปปั๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาชุดยูนิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาติดตั้งพร้อมจะขึ้นเสาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาซึ่งเราเชื่อว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นในเมืองไทยได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยวิธีการจะรับมือคือคุณต้องรู้ครับว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบางพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะมีน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่มีความเสี่ยงดินถล่มชาวบ้านต้องรู้นะครับแล้วรู้แล้วเนี่ยคุณจะรับมือยังไงเวลาเกิดเหตุขึ้นอย่างภาคใต้เนี่ยเสี่ยงเรื่องพายุใช่ไหมครับถ้าเกิดพายุเรารู้เลยว่าถึงจุดนี้ไฟฟ้าจะตัดถึงจุดนี้มือถือจะใช้ไม่ได้แล้วถึงจุดนี้คนต้องอพยพไปที่ไหนครับแล้วจุดนั้นเนี่ยสามารถไหมครับซึ่งเราจะสามารถขึ้นเสาวิทยุให้มันสูงขึ้นหรือมีการสื่อสารผ่านดาวเทียมแล้วใช้ตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุสมัครเล่นเหล่านี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนซึ่งอยู่รอบๆพื้นที่สามารถที่จะวอร์แล้วก็แจ้งเหตุเข้ามาที่ส่วนกลางได้ต่อผ่าน Echo Link นะครับไปขึ้นอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือที่ต้องการเนี่ยสามารถที่จะถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วบางคนอาจจะมองไม่ออกว่าข้อมูลช่วยเหลือชีวิตคนได้ยังไงผมอยากเรียนตรงนี้เลยครับว่าหลายๆคนซึ่งประสบภัยหรือประสบภัยพิบัติมักจะไม่ได้รับความช่วยเหลือด้วยเหตุผลง่ายๆครับคือพวกเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเมื่อเขาไม่รู้ว่าต้องการอะไรสื่อสารออกไปไม่ได้คนก็เลยไม่รู้จะส่งอะไรเข้าไปช่วยหรืออาจจะส่งสิ่งที่ไม่ได้ต้องการเข้าไปก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นก็มีเยอะกลายเป็นเสียหายอีกว่าเรานำของไปไม่ตรงกับจุดแทนที่จะได้ไปยังจุดอื่นที่มีความต้องการเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นนี่แหละครับหลายๆคนบอกว่าเป็นปิดทองหลังพระเป็นงานแบบนี้เลยจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเครือข่ายนี้ทำงานเนี่ยมักจะทำแล้วผลงานไม่ได้ออกสู่คนอื่นในวงกว้างมากนักแต่มีสื่ออื่นหยิบไปใช้สื่ออื่นหยิบไปพูดถึงแล้วก็เลยกลายเป็นว่าลืมไปว่าต้นตอหรือต้นเหตุของการแจ้งมาจากจุดไหนแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงนี่แหละครับวันนี้รายการช่วง Hightech Talk จึงได้มีการนำเอาตรงนี้ในส่วนของเทคโนโลยีที่จำเป็นเหล่านี้มาแล้วก็มาเรียนย้ำให้เห็นว่าวันหนึ่งลองหลับตานึกภาพนะครับหากเรามีเครื่องวอเนี่ยติดในทุกๆอบต.นะครับหรือว่าทุกๆพื้นที่ในจุดในสมาคมต่างๆหรือตามชมรมต่างๆกระจายกันไปทั่วประเทศเป็นชมรมเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นแล้วคอยรายงานเหตุระหว่างกันอยู่ตลอดเวลาตอนที่ไม่มีเหตุเราก็คุยเล่นได้นะครับปกติก็แจ้งข่าวสารบางทีเราขับรถไปจังหวัดนั้นเพื่อนเราก็เยอะนะครับถามว่าอะไรอร่อยเราก็วอถามไปหรือว่ามีเรื่องราวอะไรก็คุยกันแต่ว่าในยามซึ่งต้องการซึ่งจะมีความช่วยเหลือเข้ามาซึ่งอาจจะไม่ใช่ภัยพิบัติระดับชาติก็ได้อาจจะเป็นในจุดๆนั้นซึ่งจังหวัดคุณโดนหรืออำเภอโดนเนี่ยสามารถที่จะใช้เครือข่ายเนี่ยสื่อสารกลับมาให้โลกภายนอกรู้ได้สำคัญที่ว่าการทำงานอย่างนี้ต้องทำเป็นเครือข่ายครับเราแยกกันอยู่ไม่ได้ในยุคนี้เราต้องแตะมือกันทำงานต้องช่วยเหลือกันทำงานแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาต่อมือต่อไม้เราให้ทำงานให้ได้ดีขึ้นด้วยครับครับสำหรับวันนี้สงสัยหลายคนจะต้องลุกขึ้นไปเล่นวอร์กันแล้วนะครับช่วง Hightech Talk สัปดาห์นี้ก็เลยต้องขอลาไปก่อนพบกับผมใหม่ปรเมศวรสิริสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับช่วง Saturday Talk Special สนับสนุนโดยกระทรวงอุตสาหกรรมครับเข้าสู่ช่วง Saturday Talk Special นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวิริศวิเศษสินผู้อำนวยการส่งส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และคุณชลกรเดชสวรรณกมลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทวงกมลจำกัดสวัสดีครับทั้งสองท่านครับส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ฟังดูเพราะครับอะไรนะฮะเป็นอะไรทำอะไรส่วนเรานี่ฮะก็คงเรียนว่าเราคงมีหน้าที่ตามชื่อนะครับชื่อตรงเราต้องตรงฮะคือเราทั้งเสริมและก็สร้างฮะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่นะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผมเห็นผมเคยคุยกับคนนึงเขาบอกว่าเขาได้รางวัล NEC ใช่ครับคืออันนี้ใช่ไหมใช่ครับคือโครงการเราเนี่ยก็ชื่อตัวย่อ NEC นะฮะก็มาจาก New
entrepreneur creation อ๋อตอนแรกผมบอกผมได้รับรางวัลนี้ผมนึกว่าเขาบริษัทญี่ปุ่นนั่นแหละก็คือ new entrepreneur creation ใช่ครับสร้างได้เหรอ new entrepreneur เนี่ยก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าโครงการของเราเนี่ยเริ่มเมื่อปี2545ครับครับปีหน้าเนี่ยเราครบปีนี้ฮะเราครบ10ปีแล้วครับก็เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับ